ันนี้ที่ไปแขวนหน้าบ้านหลุดลงมาหลายครั้งแล้วสงสัยจะหนักเกินไปนะต้องเปลี่ยนอันใหม่แล้วเพราะว่าหลุดลงมาหลายครั้งแล้วค่ะอันนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรหนักเกินไปนะค่อนข้างหนักนะคะที่ไปแขวนหน้าประตูก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะเอาอันเบาหน่อยนะคะไม่เป็นไรอะไรก็ได้เดี๋ยวมาทำมันใหม่อันนี้ตกแต่งใหม่เพราะว่าร่วงลงมา 2-3 ทีนะลูกบอลแตกหลายลูกแล้วค่ะก็เลยเอาใหม่ลองใหม่เพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างหนักนะคะไม่เคยเอามาแขวนหน้าบ้านสักทีเพิ่งปีนี้ปีแรกที่เอามาแขวนหน้าบ้านก็เลยหล่นหลายทีเพราะว่าไม่เราประมาทไปความหนักของเขาค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวแขวนดูอีกทีนึงถ้าเผื่อหล่นอีกก็ต้องเปลี่ยนเป็นอันเล็กแล้วค่ะนะส่วนอันนี้ทำแล้วปีเตอร์ไม่ชอบให้เอาไปแขวนหน้าบ้านนะคะไม่เป็นไรไม่แขวนหน้าบ้านก็เอามาตั้งตรงนี้เนาะตั้งตรงนี้ก็ได้เอาพิงไม่ได้ด้วยนะเอาวางวันนี้เนาะเนาะก็เหมือนมีเพชรมีพลอยอยู่ในบ้านนะดูแล้วสวยดีนะคะเนาะตรงนี้ตรงที่เราวางต้นคริสต์มาสนี่แล้วก็มีที่ประสูติของพระเยซูก็อยู่ตรงโต๊ะนี้นะคะก็เอาประมาณนี้แล้วค่ะเอาประมาณนี้เนาะ